ากกรณีเพจ Facebook Street Hero V3 โพสต์คลิปวิดีโอนายชัชชาติสิทธิพันธ์ว่าที่ผู้ว่ากรุงเทพมหานครตอบคำถามรุ้งปนัสยาแกนนำม็อบราษฎรในประเด็นกฎหมายมาตรา112ระหว่างการร่วมงานราษฎรมาร์เก็ตที่สวนครูองุ่นมาลิกโดยนายชัชชาติกล่าวว่าไม่อยากให้นำกฎหมายมาตรา112มาเป็นเครื่องมือสร้างความแตกแยกซึ่งความจริงกฎหมายมีมานานตนมองในแง่ผู้บริหารดังนั้นการบริหารมันต้องมีความละมุนละม่อมในระดับหนึ่งต้องมีวิธีการค่อยๆปรับหากเราบอกจะยกเลิก112ตนคิดว่ามันจะไปอีกขั้วหนึ่งตนคิดว่าเราควรจะเริ่มจากการไม่นำ112มาเป็นเครื่องมือทางการเมืองแล้วมันจะค่อยๆพัฒนาไปในฐานะผู้บริหารคิดว่าต้องมีวิธีสื่อสารอย่างตนก็อดทนมา8ปีเราต้องมียุทธศาสตร์ในการเดินนายชัชชาติยังเปรียบเทียบกับสำนวนภาษาอังกฤษอีกว่าการแก้แค้นหรือการแก้ปัญหาที่ดีที่สุดคือแก้ตอนที่ปัญหามันเย็นแล้วอย่าเอาความโกรธหรือความแค้นมาทำและต้องมียุทธศาสตร์ในการเดินเวลาจะอยู่ข้างพวกเราอย่างไรก็ตามนาทีนี้เรื่อง112คุณบอกว่าจะให้ยกเลิกในความเป็นจริงไม่ง่ายแต่ขออย่าเอามาเป็นเครื่องมือทางการเมืองผมคิดว่า112ก็อยากมาเป็นเครื่องมือในการสร้างความแตกแยกทีนี้แล้วมันมีมานานแล้วนะถูกป่ะแต่ถ้าคุณเอามาเป็นเครื่องมือเนี่ยคือถ้าเกิดอย่างนี้การคือผมมองในแง่ผู้บริหารถูกป่ะเพราะจริงแล้วการบริหารเนี่ยมันต้องมีความละมุนละม่อมในระดับนึงถูกป่ะมันต้องมีวิธีการในการค่อยๆปรับไงงั้นถ้าเกิดเราบอกจะยกเลิก112เนี่ยผมคิดว่ามันจะไปอีกขั้วนึงผมว่าเริ่มจากการไม่เอา112มาเป็นเครื่องมือทางการเมืองอันนี้เริ่มตรงนี้ก่อนแล้วเดี๋ยวมันจะค่อยๆพัฒนาไปแต่ถ้าเกิดเวลาพูดเราเป็นผู้บริหารเนี่ยมันต้องมีวิธีในการสื่อสารเนี่ยมันถึงจะอย่างผมเนี่ยผมก็อดทนมา8ปีถูกไหมก็นานนะถูกไหมมันก็นานจากที่ปฏิวัติมาถึงวันนี้มา8ปีแต่ถามว่าเราต้องมีแสตชี่ต้องมียุทธศาสตร์ในการเดินเขาบอกว่าอันนี้อาจจะไม่เกี่ยวกับเรื่องนี้นะภาษาอังกฤษว่าการแก้แค้นอันนี้ภาษาอังกฤษนะ the revenge is best when served cold การแก้แค้นหรือแก้ปัญหาอะไรเงี้ยมันดีที่สุดเมื่อตอนที่มันเย็นแล้วอ่ะคืออย่าไปเอาความโกรธความแค้นมาทำกำหนดแสตชี่ในการเดินผมเชื่อว่ากำหนดแสตชี่ในการเดินมียุทธศาสตร์ในการเดินแล้วก็เวลาให้อยู่ข้างพวกเรานะแต่หมายความว่าผมว่าเรื่อง112ผมว่านาทีนี้เนี่ยคุณจะบอกว่าให้ยกเลิกเนี่ยในความเป็นจริงไม่ง่ายแต่ขออย่าเอามาเป็นเครื่องมือในการเมืองพูดประเด็นที่ก่อนดีไหมแล้วเดี๋ยวมันก็เป็นสเต็ปต่อไปครับต่อมารุ้งปนัสยาได้โพสต์ Facebook และ Twitter ว่าขออนุญาตชี้แจงว่าคำถามที่ถามอาจารย์ชัชชาติวันนี้หนูไม่ได้คาดหวังคำตอบอะไรเลยและไม่ได้ต้องการโจมตีหรืออะไรแต่เป็นการถามอย่างซื่อๆเลยค่ะแค่อยากรู้ว่าอาจารย์คิดเห็นยังไงเท่านั้นเพราะไหนๆก็มาถึงตลาดนัดราษฎรแล้วตอนอาจารย์พูดจบหนูก็ยิ้มให้และขอบคุณอาจารย์มากๆที่ตอบคำถามตามที่อาจารย์คิดค่ะพร้อมระบุอีกด้วยว่าแค่ถามคำถามในงานที่พวกเราจัดมันกลายเป็นการเกลียดอาจารย์ชัชชาติไปได้ยังไงนะคะทั้งนี้นายชัชชาติก็ได้เข้ามาตอบกลับโพสต์ของรุ้งปนัสยาทาง Twitter ว่าขอบคุณรุ้งที่ตั้งคำถามให้ผมที่สวนครูองุ่นนะครับเราไม่เคยเจอกันในใจยังคิดว่าใช่รุ้งหรือเปล่าดีใจที่ได้เจอนะครับบรรยากาศสบายๆคุยกันเหมือนพี่น้องคุยกันถามได้ทุกคำถามครับล่าสุดดร.สุพนัสอภิญญาณหรือดร.นิวนักวิจัยภายใต้สถาบันวิจัยแมสเซ็นเตอร์และคณะวิศวกรรมชีวการแพทย์ University of Arkansas ประเทศสหรัฐอเมริกาโพสต์ระบุว่าคุณชัชชาติสิทธิพันธ์รู้จักมาตรา50ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยหรือไม่มาตรา50วงเล็บ1บุคคลมีหน้าที่พิทักษ์รักษาไว้ซึ่งชาติศาสนาพระมหากษัตริย์และการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขแต่ฉะไหนคุณชัชชาติกลับไปเกลือกกลั้วกับบรรดาม็อบ3นิ้วที่ใช้สิทธิเสรีภาพเพื่อล้มล้างการปกครองในระบอบประชาธิปไตยขัดต่อมาตรา49ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยตามที่ศาลรัฐธรรมนูญได้มีคำวินิจฉัยเมื่อวันที่10พฤศจิกายน2564ผมขอเตือนด้วยความหวังดีและหวังว่าคุณชัชชาติที่ประกาศตัวว่าเป็นอิสระและเป็นกลางจะไม่ทรยศต่อจุดยืนของตนเองอันทำให้ได้มาซึ่งคะแนนเสียงของประชาชนที่เลือกคุณเข้ามาด้วยความหวังคุณชัชชาติเองอายุก็56ปีแล้วน่าจะแยกแยะได้ว่าการเมืองกับหน้าที่นั้นต่างกันอย่างไรแต่ถ้าคุณชัชชาติยังแยกแยะไม่ออกแถมยังสารวนอยู่กับการเมืองต่ำตมของม็อบ3นิ้วที่เต็มไปด้วยการบิดเบือนและสร้างความแตกแยกแล้วละเลยต่อหน้าที่ตามมาตรา50วงเล็บ1บุคคลมีหน้าที่พิทักษ์รักษาไว้ซึ่งชาติศาสนาพระมหากษัตริย์และการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขก็คงได้รู้เช่นเห็นชาติ
ถ้าคุณชัดชาติจะเคารพต่อสิทธิเสรีภาพของบุคคลแถมยังเป็นสิทธิเสรีภาพของบุคคลที่ขัดต่อกฎหมายโดยไม่ได้สนใจใยดีต่ออำนาจอธิปไตยของปวงชนหรือสิทธิเสรีภาพของปวงชนชาวไทยทั้งประเทศซึ่งเป็นหัวใจหลักของการปกครองในระบอบประชาธิปไตยก็ให้มันรู้ไปทั้งนี้ก่อนหน้าดร.นิวยังได้โพสต์ระบุว่าคุณชัดชาติสิทธิพันธ์แข็งแกร่งพอที่จะแก้ไขปัญหาสังคมซึ่งเกิดขึ้นจากการมอมเมาเด็กและเยาวชนของม็อบ3นิ้วจนทำให้สถาบันครอบครัวต้องแตกแยกในลักษณะนี้หรือไม่น้องอายุ13ปีคนเดิมกลับมาป่วนอีกแล้วในวันที่3ของงานพิธีพระราชทานปริญญาบัตรคือวันที่29พฤษภาคม2565ณมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ท่าพระจันทร์เห็นแล้วสงสารเด็กผู้หญิงอายุ13ปีคนนี้เหลือเกินที่ถูกม็อบ3นิ้วมอมเมาจนกลายเป็นแบบนี้แทนที่จะได้เติบโตอย่างอิสระเสรีและสร้างสรรค์กลับต้องมาคอยทำอะไรประหลาดประหลาดแต่ที่น่าสงสารยิ่งกว่าคือคุณพ่อของน้องที่ต้องคอยมาตามลูกสาวกลับบ้านด้วยความรักและความห่วงใยไม่อยากนึกเลยว่าหัวอกของคนเป็นพ่อจะรู้สึกทุกข์ระทมมากมายแค่ไหนกลุ่มคนที่อยู่เบื้องหลังม็อบ3นิ้วจึงเห็นแก่ตัวและเลวทรามต่ำช้าที่สุดคอยยุยงปลุกปั่นสร้างความแตกแยกจนทำให้ครอบครัวของคนอื่นต้องร้าวฉานและมีปัญหาเกิดขึ้นอย่างที่เห็นทั้งนี้นายบุญยอดสุขถิ่นไทยอดีตส.ส.พรรคประชาธิปัตย์ยังได้โพสต์ข้อความระบุว่าอย่าเอามาตรา112มาใช้ทางการเมืองพวกคุณก็เลิกดูหมิ่นสถาบันจบนะและ Facebook สุวิชาพรนวลัยยังระบุว่าเราไม่มีทางรู้ความคิดใครนอกจากเขาพูดออกมาให้ได้ยินชัดๆๆพูดกับรุ้งแล้ว Voice TV เอามาทำข่าว